ตื่นอีกเหรอรีบมานะแกมีคนอยากเจออืมพลอยแกอยู่ไหนแล้วเนี่ยเราอยู่หน้าพงศ์ไฟแล้วเดี๋ยวก็ถึงแล้วเก็บเธอชื่อพลอยครับสำหรับผมเธอเป็นเหมือนเจ้าหญิงที่เธอยังไม่ตื่นเพราะเธอรอจุมพิษจากเจ้าชายอยู่ครับพี่เอเวอร์น่ะจริงๆแล้วคืนนั้นก่อนงานวันนั้นค่ะพอดีมีสอบใช่ไหมคะพลอยก็อ่านหนังสือทั้งคืนเลยแล้วก็สอบ2ตัวด้วยค่ะสอบเสร็จ4โมงเย็น แล้วก็แบบจริงๆมีนัดกับกิ๊บชวนไปงานปีใหม่ที่บ้านค่ะแต่ว่ากลับบ้านอาบน้ำก่อนอะไรเงี้ยค่ะใส่ชุดนักศึกษาแต่กลับไปก็แบบหลับไปพักอะไรเงี้ยค่ะแล้วกิ๊บโทรตามนะคะโทรเข้าที่บ้านแต่ทุกคนดูว่าพลไม่อยู่บ้านเพราะแบบกลับบ้านแล้วปิดทุกอย่างเงียบอะไรเงี้ยค่ะหลับตื่นมาอีกทีสามทุ่มอะไรเงี้ยค่ะรีบไปบ้านกิ๊บเปล่าตื่นมาสายแล้วยังมานั่งหลับอีกไปแล้วลุกไปช่วยกับปิ้งไปแล้วไปแล้วลุกได้แล้วกิ๊บมาพอดีช่วยพัดหน่อยนะครับพัดแรงๆสิครับกิ๊ฟใช่เลยโดนใจฉันเลยไม่มีน้ำไปไม่มีน้ำไปปิ้งเลยทุกอย่างอะไรนะคะไม่ใช่ครับปิ้งเลยครับปลาหมึกปิ้งเลยครับเดี๋ยวผมพัดเองครับเลอะเลอะแล้วครับตรงไหนนะขอบคุณครับพี่ชื่อเอนะครับใช่เลยต้องสวยขนาดนั้นต้องหวานขนาดนี้ทุกอย่างกำลังดีคนนี้คิดมาเล่าให้ฟังทีหลังว่าเหมือนเลาะแบบเนี่ยพี่เอถามหาอะไรเงี้ยค่ะแต่แบบก็คุยกันไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษช่วงแรกที่เริ่มแบบหลังจากที่ได้คุยกันอะไรเงี้ยค่ะเหมือนพี่จะโทรหากิ๊ฟว่าแบบไปไหนวันนี้ไปไหนกันเพราะปกติพลอยกับกิ๊ฟจะเจอกันอยู่แล้วค่ะเรียนเสร็จอะไรเงี้ยก็ไอ้กิ๊ฟอยู่ไหนเดี๋ยวไปหากินข้าวกันอะไรเงี้ยค่ะแต่บางทีเขาก็มาเล่าว่าเดี๋ยววันนี้กิ๊ฟจะไปนี่กับพลอยผมก็ไปก็จะไปกันก็จะบอกเขาเราไปด้วยก็จะลากเขาไปก็มองเป็นความสามารถพิเศษของน้องพลอย
แล้วพอเรารู้ว่ามีเรียนช้าเราก็พยายามโทรไปหาว่าถึงไหนแล้วปรากฏว่าเขายังนอนอยู่พอเรียนจบไปทำงานอีกสักปีนึงประมาณปีนึงค่ะแล้วก็ไปเรียนต่อเดินทางไปเรียนต่อที่ประเทศอังกฤษค่ะไปแบบรู้ตัวมารู้ตัวแบบแป๊บนึงเพราะแบบโอเคตัดสินใจไปแล้วกันอะไรเงี้ยค่ะจะเรียกว่ารู้ก็รู้ไม่รู้ก็ไม่รู้เขาตอนแรกน้องไทยก็จะบอกว่าอะไรนะสอบเก็บไว้เหรอสอบเก็บไว้ยังไม่ไปหรอกอีกนาน มันจะเป็นเรียนต้องปีกว่าคุณเอจะรอไปไหวไหมคะเนี่ยสบายครับเพราะว่ารอมาทั้งชีวิตแล้วโอ ยากหน่อยแต่ก็โอเค แต่เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้น้องพลอยว่าพี่เอจะไม่มีใครอื่นพี่เอมีแหวนมาให้ขออนุญาตนะครับขอบคุณค่ะให้ความมั่นใจกับน้องพลอยว่าไปเรียนจะได้ไม่ต้องกังวลกับทางผมมากอะไรเงี้ยก็คุณเอก็มีเขียนจดหมายมาหาค่ะหลังจากพอเขียนไปสักพักเนี้ยคุณเอก็เริ่มหาละมีจดหมายเขียนมาอะไรเงี้ยก็เลยเริ่มหาทางเขียนบ้างหาอะไรมาเขียนบ้างตอนได้จดหมายคุณเอครั้งแรกตกใจค่ะเป็นเมลบล็อกเปิดแล้วลายแบบลายสลบไม่คิดแล้วก็ถามตอนแรกได้มาปุ๊บอ่านเลขโทรหาคุณเอหาซองจดหมายจากไหนหรอวันนี้เราไปดูหนังกันมาแล้วพี่เอก็ทำน้องพลอยงอนอีกแล้วจุ๊บป่องจุ๊บป่องเลยแหละแต่ก็ยังน่ารักนะพ่อให้กระดาษกับซองจดหมายพี่เอไว้เขียนหาที่รักด้วยกลับมาปุ๊บก็เลยรีบแกะมาเขียนเลยเป็นไงล่ะเจ๋งเปล่าขอบคุณนะคะน้องพลอยพี่เอชอบมากๆอ่ะเหมาะกับพี่เอเลยฮัลโหลฮัลโหลพี่เอวันนี้หนูมาหากิฟต์ที่ knowledgeเมื่อเช้าตื่นสายโคตรแต่ก็มาทันเก่งไหมคะวันนี้หนูไปคาชิโดมาไปได้ซื้อโปสการ์ดเขียนหาพี่เอแล้วดีใจจริงๆเลยตอนนั้นรถไฟมาพอเปลี่ยนรถไฟเรียบร้อยแล้วง่วงพีพีคเลยค่ะพี่เอแต่เป็นเด็กดีไม่หลับนะรับปากพี่เอไว้เรียบร้อยแล้วว่าจะไม่หลับแล้วคุณพอจะรีบกลับไปหาพี่เอนะคะดีใจยาดิไม่ต้องแอบยิ้มเลยตั้งใจทำงานอย่าเฉานะคะเดี๋ยวก็ได้เจอกันแล้วเนอะรักคุณเอนะคะที่รักปกติก็จะถ้าจะงอนจะเหวี่ยงก็ส่วนใหญ่ก็คุณเอโดนคนเดียวเป็นปกติเนาะ อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าช่วงทำดิสเซอร์ก่อนจบเนี้ยมันอาจจะแบบเดี๋ยวทำไม่ทันอะไรเงี้ยค่ะก็จะยิ่งเหวี่ยงเยอะคุณเอต้องดีใจนะคะพลอยไม่เคยงอนและไม่เคยงอแงกับใครเลยกับเพื่อนสนิทก็ไม่เคยค่ะงอนคนเดียวกับคุณเอเท่านั้นฮัลโหลคุณเอทำไมไม่โทรมาปลุกหนูตื่นไม่ทันแล้วไปเรียนไม่ทันแล้วสายแล้วเอ้าก็ตอนโทรไปเห็นเสียงสายแจ๋วแถมยังบอกว่าใกล้ถึงแล้วไม่ใช่หรอใกล้ถึงใกล้ถึงอะไรหรอยังอยู่บนเตียงอยู่เลยเพิ่งตื่นเลยเนี่ยทำไมไม่โทรมาเช็คหนูหลายรอบโอ้ยก็นึกว่าตื่นแล้วนี่เพิ่งถึงบ้านกำลังจะโทรหาครับไม่รู้เลยแค่นี้นะงอนแล้วฮัลโหลโทรมางอนหนูด้วยนะคุณเอครับน้องพลอยเป็นผู้หญิงน้องพลอยทำได้ น้องพลอยเป็นผู้หญิงน้องพลอยทำได้คุณเอเป็นผู้ชาย คุณเอก็งอสิคะคุณเอต้องอดทน คุณเอต้องอดทนนะคุณเอต้องอดทนเป็นผู้ชายต้องอดทนพี่เอผิดพี่เอก็ต้องงอถึงพลอยผิดคุณเอก็ต้องงอใครทำนองนั้นนะก็น่าจะรู้สึกจะเป็นผมเริ่มคุยเพราะว่าเห็นน้องพลอยกลับมาแล้วตอนที่เขาไปเราก็เริ่มรู้แล้วแหละว่าเออชัวร์ๆแล้วแหละคนนี้เอาจริงนะนี่ที่เคยคุยกันนู่นนี่นั่นว่าจะทำให้มันเกิดขึ้นจริงๆแล้วว่าไม่รอแล้วรอไม่ไหวแล้วเราเอา
เราแต่งงานกันจริงเลยดีกว่าน้องพลอยขาที่เราเคยแลกแหวนกันตั้งแต่ก่อนน้องพลอยไปเรียนแล้วก็คุยเรื่องแต่งงานใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันมาตลอดวันนี้พี่เอแค่รู้สึกว่าพี่เออยากจะใช้ชีวิตอยู่กับน้องพลอยจริงๆละก็เลยว่าจะขอน้องพลอยแต่งงานจริงๆก็เดี๋ยวจะให้มาม้าพี่เอไปขอกับป้าป้าน้องพลอยวันพิเศษของเราวันที่ผมสัญญาว่าในทุกเช้าที่เธอตื่นเธอจะมีผมอยู่เคียงข้างตลอดไป